สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงครับที่จังหวัดปัตตานีผู้ว่าราชการจังหวัดลงเรือท้องแบนตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปะกาฮารังและตำบลจะบังติกอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเส้นทางถูกตัดขาดส่วนเขตเทศบาลเมืองปัตตานีบริเวณหมู่บ้านถนนหน้าวังและถนนโรงอ่างตำบลสบารังระดับน้ำยังสูง50เซนติเมตรนะครับและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนส่วนที่บริเวณเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติและที่คลองนางเรียมหมู่ที่2ตำบลพะนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชาวบ้านเคลื่อนย้ายควายขึ้นรถออกจากสะพานและคลองนางเรียมเพื่อไปปล่อยเลี้ยงพื้นที่บ้านหัวป่าเขียวห่างจากจุดที่ปล่อยเลี้ยงเดิมประมาณ10 กิโลเมตรเนื่องจากจุดเดิมมีน้ำท่วมสูงและควายตายไปแล้วเป็นจำนวนมาก